ถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชน Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight AIS 3G 2100 คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตโลกดิจิทัลในแบบของ Creative Digital City กับรายการ Cyber City เริ่มต้นวันนี้นะครับก็ด้วยการอัปเดตความก้าวหน้าในโลกเทคโนโลยีกันก่อนเลยผมมีแอปพลิเคชันที่จะทำให้คุณนั้นขับรถปลอดภัยกันมาฝากครับ SafeMate เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่พัฒนาออกมาจากผลการวิจัยของ Nextech ที่จะคอยช่วยประเมินการขับรถของคุณในแบบ Real Timeไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันการใช้เบรกและเร่งคันเร่งกระทันหันรวมไปถึงการขับรถเกินความเร็วที่กำหนดก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงพร้อมแสดงไอคอนเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณกำลังขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอยู่และไม่ปลอดภัยนอกจากนี้แล้วนะครับ SafeMate นั้นยังสามารถที่จะบันทึกสถานที่ในการเดินทางระยะทางการเดินทางรวมไปถึงเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้อีกด้วยครับนอกจากนั้น SafeMate ยังให้คะแนนการขับรถของเราและสามารถเอาไว้แชร์ใน Facebook ได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วครับที่ App Store และ Google Play Store ที่สำคัญครับการขับรถให้ปลอดภัยหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่แอปที่จะมาคอยสั่งให้เราขับรถอย่างไรถึงจะปลอดภัยแต่อยู่ที่สำนึกของทุกคนว่าเราควรจะขับรถอย่างไรเริ่มต้นที่ตัวคุณเองเมื่อทุกคนทำได้บนถนนก็ปลอดภัยครับถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับแล้วก็ตอนนี้ก็มีอยู่หลายค่ายเริ่มพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับทางค่าย BMW นั้นได้พัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับออกมาเช่นกันแต่ว่าจะเป็นแบบที่เหนือชั้นไปอีกขั้นโดยได้พัฒนาให้รถมีเรดาร์รอบคันเซ็นเซอร์แบบอัลตราโซนิกรวมทั้งมีกล้องที่จะคอยตรวจจับสิ่งของรอบข้างจึงทำให้รถคันดังกล่าวนั้นประมวลผลและยังปรับวิธีการขับขี่จากข้อมูลที่ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับได้ทำอย่างไรล่ะครับโดยการผสมผสานการทำงานระหว่างการตรวจจับเส้นทางด้วย GPS เข้ากับการตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วยคลื่นโซน่านั่นเองและเมื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการควบคุมรถที่ออกแบบมาใหม่ก็จะทำให้รถไร้คนขับคันนี้นั้นมีประสิทธิภาพการขับขี่และตอบสนองได้ไวไม่แพ้นักแข่งมือโปรเลยทีเดียวครับและด้วยเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้นทำให้รถสามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงในระดับรถแข่งแถมเข้าโค้งแบบดริฟต์ได้โดยที่ผู้ขับขี่นั้นนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแต่รถไร้คนขับคันนี้นั้นเป็นเพียงต้นแบบเท่านั้นยังต้องใช้เวลาอีกมากในการพัฒนาให้สมบูรณ์ครับถ้าให้เกมเมอร์นึกถึงเกมในตำนานขึ้นมาสักเกมหนึ่งหลายคนคงต้องนึกถึงมาริโอเป็นต้นเกมอย่างมาริโอเองก็มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดเช่นกันล่าสุดนั้นก็กลายมาเป็นเกมอย่าง Super Smash Brothers หรือ Super Smash Bros นั่นเองซึ่งหลังจากเกมเมอร์รอลุ้นกันมานานว่า Super Smash Bros บน 3DS กับ Wii U นั้นจะออกมาเมื่อไหร่ก็มีข่าวออกมาว่าจะเลื่อนไปเป็นปีหน้าแต่ข่าวนั้นถูกสยบด้วยผู้สร้างเกมอย่าง Nintendo ได้ระบุว่าSuper Smash Bros. บน 3DS นั้นจะออกมาให้เล่นกันในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ส่วนบน Wii U นั้นออกมาช่วงฤดูหนาวปลายปี2014ครับนอกจากนี้ Super Smash Bros. นั้นยังมีการเปิดตัวไอเทมและตัวละครใหม่โดยเฉพาะจากเกมโปเกมอนที่มีตัวดังๆอย่างมังกรไฟ Charizard และโปเกมอนนินจาส่วนเวอร์ชัน 3DS กับ Wii U นั้นจะมีความแตกต่างกันบ้างบางจุดเช่นด่านในเกมรวมทั้งโหมดการเล่นที่บน 3DS จะมีโหมดตะลุยด่านมาให้เราได้เล่นกันด้วยใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะครับ AIS 3G 2100 คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทย Business Plus Magazine Print and Digital จากการอัปเดตข่าวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเดี๋ยวมาที่ Digital Geek ของเรากันบ้างซึ่งวันนี้ทั้ง2 DG ของเรานะครับจะมีเรื่องของการเจาะลึกกันอีกเช่นเคยสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Come Today นิตยสาร IT อันดับหนึ่งของไทย
สนุกง่ายอ่านได้ทุกคนลุ้นรับฟรีบัตร Starbucks แค่ลงทะเบียนออนไลน์งานคอมมานด์ Next Gen วันนี้ถึง19มิถุนายนสวัสดีครับขอต้อนรับฮะเข้าสู่ช่วง Digital Geek ครับกับผมครับ DG จากจักรจีและผม DG แท็บจาก Com Today ครับพี่แท็บครับเราจะมารีวิวอะไรกันดีครับเอ้าไม่เห็นหรอครับที่อยู่ตรงหน้าเรา2คนนี้นะฮะเอ้านี่เหรอฮะใช่ครับผมนึกว่าเป็นพร็อพประกอบฉากสิไม่ใช่ครับวันนี้จะมาทดสอบตู้เย็นเอ้ยเครื่องซักผ้าไม่ใช่นี่อะไรครับนี่คือเครื่องถ่ายเอกสารนี่นะครับใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จริงๆแล้วผมยังมีปรินเตอร์อีกตัวหนึ่งด้วยวันนี้เนี่ยครบเซตเลยสำหรับคนที่ต้องการจะหาปรินเตอร์ไว้ใช้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ของเราที่เรามารีวิวกันเนี่ยจัดเต็มครับทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ทั้งเรื่องของความคุ้มค่านะครับการใช้งานเนี่ยน่าสนใจแน่นอนเพราะฉะนั้นฮะสัปดาห์นี้น่าสนใจมากเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นใหญ่กันก่อนดีกว่านะครับแทบจะบังตัวจากมิดเลยนะถูกต้องแล้วนี่ถ้าเราไม่ขย่งนะฮะโอ้โหหัวแทบไม่โผล่จากเครื่องถ่ายเอกสารไม่ถึงขนาดนั้นเทียบกับเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไปนะครับขนาดของมันเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับค่อนข้างเล็กกระทัดรัดด้วยสามเพราะเครื่องถ่ายเอกสารส่วนใหญ่นี่ก็ผมว่ามันก็ใหญ่มากใช่ตัวนี้เนี่ยคือ Samsung ครับ CLX9201RNA นะครับตัวนี้ต้องเรียกว่าจัดเต็มในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าจริงๆแล้ว Samsung เนี่ยเขาก็กระโดดเข้ามาในกลุ่มของการแข่งขันในกลุ่มเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เขามีเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยในเครื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยประมวลผล CPU Dual Core ครับผมความเร็ว1 GHz ใช้ได้เลยนะเนี่ยสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารนะครับใช่ครับพร้อมกับ RAM เนี่ย1 GB นะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยสามารถปริ้นเอกสารได้ค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็การประมวลผลเอกสารใหญ่ๆหรือว่าที่มีความละเอียดสูงๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวกงานกราฟิกสามารถทำได้อย่างสบายแน่นอนและที่สำคัญคือมันมีหน่วยเก็บความจำด้วยใช่ครับข้อมูลของเขาเนี่ย320 GB เลยใช่มั้ยใช่ครับคือเครื่องถ่ายเอกสารเดี๋ยวนี้จะมีฮาร์ดดิสก์มาให้ด้วยเพราะว่ามันทำงานเหมือนกับเป็นปรินเตอร์มัลติฟังก์ชันแล้วก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลบันทึกพวกรับส่งแฟกอะไรอย่างงี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันที่มีทั้งปรินต์สแกนนะครับแล้วก็มีความสามารถของแฟกเอาไว้ด้วยแล้วก็ถ่ายเอกสารด้วยแน่นอนครบชุดเลยใช่ซึ่งวิธีการเนี่ยสามารถตั้งค่าเมนูตั้งค่าปุ่มได้หมดง่ายมากมีจอทัชสกรีนให้ด้วยถูกต้องจอทัชสกรีนนี่7นิ้วนะใหญ่เลยนะเนี่ย7นิ้วเนี่ย7นิ้วนี้สำหรับองค์กรที่มีผู้สูงอายุเยอะๆนะฮะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมานั่งเพ่งกับเมนูเล็กๆและที่สำคัญรองรับเมนูภาษาไทยอันนี้สำคัญมากเซฟไฟล์เสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะครับอะไรบันทึกแจ้งหัวหน้าผู้บริหารส่งไปเสร็จแล้วจุดด็อกไงแต่เราต้องชื่อไฟล์ภาษาไทยส่งมาปริ้นปุ๊บเอ๊ะตกลงว่ามันคือไฟล์ไหนกันแน่ขึ้นเป็นภาษาต่างดาวในปรินเตอร์บางรุ่นแต่ตัวนี้สามารถแสดงชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยได้เมนูภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆและนี่ทำอะไรได้อีกครับพี่แต็บครับครับก็สามารถที่จะปรินนะครับผมก็ขอบคุณครับถ่ายเอกสารได้เชื่อมต่อแลนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการใช้งานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มีดีไวซ์หลายๆตัวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าจับปิดเครื่องเลยนะพอเปิดเครื่องปุ๊บจะรอเวลาประมาณนาทีครึ่งอุ้ยไม่นานนี่แป๊บเดียวเองไม่นานไม่นานนาทีครึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสแตนด์บายโหมดก็คือโหมดที่แบบว่าไม่มีใครใช้งานอะไรมันก็จะแบบว่าขอแบบหลับแอบหลับนิดนึงรีบหลับนิดนึงนะครับก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีโอ้โหเร็วมากเลยครับใช่ครับเขาจะมีแอปที่ชื่อว่า Samsung Mobile Print ซึ่งสามารถที่จะแต่งภาพปรับแต่งได้ในระดับนึงหรือว่าดูเอกสารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะสั่งปริ้นได้ด้วยทีนี้อยากจะรู้นิดนึงเรื่องของการเปรียบเทียบบ้างเฮ้ยในการที่จะเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้เนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรแล้วก็มันดียังไงบ้างครับตัวของ Samsung ตัวนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยราคาเป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่าโอ้โหมันบาดใจมากพอสมควรนะเพราะว่าเครื่องปรินเตอร์หรือว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมัลติฟังก์ชันใหญ่ๆแบบนี้เป็นที่นิยมในองค์กรเดี๋ยวนี้มากเลยนะราคาเนี่ยเหยียบแสนแต่ความคุ้มค่าของมันก็เยอะเหมือนกันเพราะว่า1คือต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นที่ต่ำการใช้งานร่วมกันนะครับมีในเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรหรือในบริษัทหรือในออฟฟิศเนี่ย20เครื่องอาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนมากนะแต่ถ้าเกิดมีสัก50เครื่องมีปรินเตอร์มัลติฟังก์ชันเล็กๆเครื่องเดียวระดมปริ้นมันเข้าไปโอ้โหไม่ไหวแน่นอนแป๊บเดียวพังนะครับแน่ๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยเสริมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นจริงๆต้องบอกว่าเนื่องจาก Samsung เนี่ยเขาได้เปรียบในเรื่องของการพัฒนาพวกโซเชียลการพัฒนาในระบบซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ที่เป็น Android ต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึงชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่น CPU หรือ RAM เนี่ย Samsung เขาก็ผลิตเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะดูหวือหวามากลองใช้แล้วยังนึกว่าใช้งานแท็บเล็ตหรือว่าใช้งานสมาร์ทโฟนอยู่เลยด้วยซ้ำนะครับใช้งานง่ายการใช้งานแบบเดียวกันใช่ใกล้เคียงกันว่าแต่ว่า
รุ่นเล็กที่อยู่ข้างๆนี่แหละครับผมพี่ครับอันนี้สำหรับคนที่มีตังค์ไม่ถึงแสนฮะเป็นรุ่นที่แบบอันนี้ย่อมยาวใช่สำหรับ SME หรืออะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรินเตอร์ M2070 FW คำว่า FW ก็คือมีเรื่องของแฟลชแล้วก็มีเรื่องของ Wi-Fi มาให้ด้วยโอ้ยมี Wi-Fi ด้วยเหรอเนี่ยมี Wi-Fi ด้วยเครื่องเล็กอย่างนี้มีด้วยใช่แล้วก็มีความสามารถในการปรินสแกนแฟลชแล้วก็ copy ได้ครบเลยใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของความทนทานหรือการรองรับงานหนักๆเนี่ยอาจจะสู้เครื่องใหญ่ไม่ได้แต่ว่าเจ้าตัวเล็กนี้เนี่ยก็มีทีเด็ดไม่แพ้กันเหมือนกันคืออะไรครับไหนเล่าให้ฟังนอกจากจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เคยใช้ปรินเตอร์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi มั้ยเคยใช้ครับครับใช้ยากไหมกว่าจะแพ้กว่าจะเซตกันใช่มั้ยครับแต่นี้ง่ายมากครับสมมติว่าผมมีมือถือเครื่องนึงนี่มีมือถือแล้วมีมือถือมาให้ด้วยทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วมือถือครับมือถือเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีอะไรครับอะไรครับที่เขาเรียกว่าสามารถเชื่อมต่อผ่านการไร้สายได้ NFC แน่นอนที่ขายไก่ทอดใช่ไหมฮะนั่นมัน KFC ครับโอเคครับ NFC ครับ Near Field Communication ใช่นะครับซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อหรือว่าส่งข้อมูลได้แบบระยะทางใกล้ๆระหว่างมือถือหรือระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ NFC ด้วยกันพี่แท็บอย่าบอกเลยว่าปรินเตอร์เครื่องนี้รองรับ NFC ปกติเขามีส่งภาพหากันได้ผ่านมือถือ2เครื่องเอาหลังมาแตะกันโป๊ะใช่ฮะใช่ครับตัวนี้อยากจะปรินภาพก็เอามือถือเนี่ยครับนะฮะเปิดภาพที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถที่จะแตะเข้าไปได้เลยครับกับปรินเตอร์นี่เขาจะมีจุดที่เรียกว่า NFC อยู่นี่ครับผมนี่เห็นว่าแท็บแอนด์พรินเลยนะฮะใช่ครับไม่ต้องเซ็ตค่าอะไรเลยเปิดแอปขึ้นมาเปิดภาพที่ต้องการหรือเปิดเอกสารที่ต้องการขึ้นมาหลังจากนั้นเอามาแตะที่เครื่องก็ปรินเลยทันทีก็หวังว่าเทคโนโลยีนี้ที่เรามานำเสนอกันนะฮะน่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยมีชีวิตที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก่อนจากกันเหมือนเดิมครับอย่าลืมใครที่มีคำถามอะไรสงสัยอยากจะถามพี่แท็บนะฮะครับเชิญได้เลยทาง Facebook แล้วก็ Twitter นะฮะของทางรายการนั่นเองนะครับใช่ครับผมเอาละครับสัปดาห์นี้หมดเวลาช่วงของ Digital Geek กันแล้วนะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าดูซิว่าพี่แท็บของเราเนี่ยจะเอาอะไรมารีวิวกันนะครับเป็นแน่นอนครับคราวหน้าวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้มีข่าวสำหรับน้องๆทุกคนที่สนใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาฝากกันครับซึ่งก็ได้มีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นั่นเอง The ACM International Collegiate Programming Contest หรือว่า ICPC คือการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับโลกที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกซึ่งการแข่งขันนะครับจะดำเนินงานภายใต้ ACM ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมนวัตกรรมในการคิดค้นโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆทั้งยังเป็นการทดสอบความสามารถในการดำเนินงานภายใต้ความกดดันของผู้เข้าแข่งขันและยังแข่งขันพร้อมกันด้วยการแข่งขันการแก้ไขปัญหาทางด้านโปรแกรมเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยทักษะในความเข้าใจมากกว่าในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับความเข้าใจนี่หมายถึงว่าแนวคิดต้องเป็นตรรกะที่ดีมีลอจิกในทางความคิดที่ดีมีการสร้างตัวอย่างหรือสร้างโมเดลจำลองในการทำการเขียนโปรแกรมในบางส่วนขึ้นนะครับซึ่งเด็กไทยเนี่ยถ้าเกิดได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถึงแนวทางหรือวิธีการนะครับที่จะสามารถนำเอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมในอนาคตได้ครับในความสามารถของนักเรียนนักศึกษาของไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเองเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกนะครับจะเห็นจากการได้เหรียญทองแล้วก็เหรียญหลายๆเหรียญในแต่ละปีของการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกนะครับในการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับประเทศไทยก็เป็นแชมป์โลกนะครับในการแข่งขันในเรื่องการทำนวัตกรรมสร้างสรรค์หรือการเขียนโปรแกรมงานของ Microsoft ก็ดีหรืองานของ IBM ก็ดีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะคว้าแชมป์หรือรองแชมป์ได้เกือบทุกปีนะครับส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านลอจิกโปรแกรมของงานนี้เนี่ยก็อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่ที่เราเองก็ต้องให้ความสนใจมากขึ้นนักเรียนไทยก็คงต้องให้ความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือพื้นฐานที่สำคัญส่วนการแข่งขัน ACM ICPC ในปีนี้ครับจะจัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนนี้ที่เอ็กเคเทอรันเบอร์ที่รัสเซียแต่ว่าปีหน้านี้นะครับ
ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ACM ICPD World Final 2015ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งทางรายการจะติดตามความคืบหน้ามาฝากกันนะครับยังไม่จบนะครับสำหรับเวทีแสดงความสามารถนะครับช่วงหน้ายังจะมีอีกหนึ่งการแข่งขันครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ของน้องๆนักศึกษาติดตามได้ในช่วงหน้าครับสวัสดีค่ะวันนี้ในช่วง Digital Playground พราวขอพาเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปอัปเดตฝีมือการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักศึกษาค่ะในการแข่งขันหุ่นยนต์สสท.ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2557หรือที่เรียกว่า TPA Robot Contest Thailand Championship 2014นั่นเองค่ะส่วนการแข่งขันรอบนี้นะคะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกซึ่งก็จะเป็นการเฟ้นหาทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่จะผ่านเข้ารอบ52ทีมให้เหลือเพียง32ทีมเท่านั้นค่ะก็เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนั่นเองซึ่งทีมผู้ชนะเลิศนะคะจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันเวทีนานาชาติในงาน Robocon ABU Asia Pacific Robot Contest 2014ที่ประเทศอินเดียนั่นเองล่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะทีมการแข่งขันก็คือหุ่นยนต์อุ่นไอรัก Absolute to Parenthood ค่ะคือเป็นการประดิษฐ์หุ่นยนต์จำนวน2ตัวด้วยกันนะคะมีตัวลูกแล้วก็ตัวแม่โดยหุ่นยนต์จะต้องแข่งขันกันในสนามแข่งที่ออกแบบมาให้เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นซึ่งน้องๆนะคะจะต้องบังคับให้หุ่นยนต์ตัวแม่พาหุ่นยนต์ตัวลูกไปเล่นเครื่องเล่นในสนามตามโซนที่ได้กำหนดเอาไว้ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนค่ะคณะกรรมการนะคะจะดูจากการที่ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมบังคับหุ่นยนต์ให้เล่นได้สำเร็จตามกติกาและตามเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้หรือไม่ถ้าทีมที่สามารถทำคะแนนได้มากกว่าก็จะชนะในการแข่งขันรอบนี้ไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราไปลองถามถึงความรู้สึกของน้องๆผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคอนเซปต์ของหุ่นก็คือบุคลากรของเราแบบมีน้อยเราก็เลยทำอะไรที่แบบง่ายๆดีไซน์ที่ง่ายครับทำได้ทันเวลาครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ก็คือสามารถลงแข่งได้มีคะแนนตัวนี้นะครับก็คือจะแยก2 ส่วนครับจะมีหุ่นตัวนี้จะเป็นหุ่นตัวออโต้ครับจะทำงานโดยอัตโนมัติครับก็คือจะรู้เองว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรแต่จะเป็นมีตัวนี้ครับก็คือคอยขนถ่ายว่าไปยังจุดครับจุดที่เขาจะทำงานก็คือจังจุดชิงช้าครับพอวางปุ๊บตัวนี้จะมีหน้าที่ล็อกชิงช้าเพื่อที่จะเกาะอยู่ครับเปรียบเสมือนเวลาเราเล่นนะครับเราก็จะเกาะชิงช้าให้มันไม่ล่วงครับครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นหุ่นบังคับด้วยมือครับจะเป็นคนบังคับจะสั่งงานด้วยคนครับจะบังคับตัวนี้แล้วก็พาของออโต้ไปยังจุดทำคะแนนต่างๆครับวัสดุก็คือจะคิดเองทั้งหมดก็คือส่วนใหญ่ๆครับแต่ละทีมก็จะใช้วัสดุคล้ายๆกันครับก็คือจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็จะใช้จุดต่อจุดลายคล้ายๆกันครับครับผมมาจากราชภัฏเชียงรายครับชื่อทีมว่าลูกพ่อขุนแมงลายครับชุดเด่นของหุ่นของเราก็คือทำงานได้แม่นยำนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วหลักการทำงานครับคือต้องมีฐานครับแข็งแรงก่อนครับคือว่าสนามยังไงไม่เรียบเราต้องมีเผาอะไรพวกนี้ครับกันเผื่อมันหมุนอะไรเนี้ยครับเทคนิคของการสู้ของเราก็คือเล่นเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับถึงแม้จะเล่นไม่ครบเครื่องเล่นนะครับเน้นความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะจะบอกว่าเก่งกันทุกคนเลยล่ะค่ะยังไงนะคะขอเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนพัฒนาฝีมือไปในระดับโลกกันเลยส่วนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะรอสคอยติดตามดูแล้วก็มาอัปเดตให้รู้กันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะหมดเวลาของช่วง Digital Playground แล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะมาต่อกันที่บรรยากาศของ Isuzu Roboman อุตภเปา2014มหกรรมไตรกีฬากับเหล่าผู้กล้าท้าประลองสมรรถนะต่อสู้กับระยะทางและความยากลำบากครั้งแรกกับชัยชนะบนสมรภูมิรันเวย์ที่สนามบินอุตภเปาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับการแข่งขันไตรกีฬาเป็นการแข่งขันกีฬา3ประเภทครับคือการว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งโด
ดยผู้เข้าแข่งขันนะครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจผ่านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างมีระบบและมีวินัยจึงเปรียบเสมือนบทพิสูจน์ศักยภาพความแกร่งที่สำคัญสำหรับไตรกีฬาครับและเมื่อมีการได้พบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายความสามารถจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความสนุกไปอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับสำหรับอีสูนะครับเราก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราส่งเสริมกิจกรรมไตรกีฬานะฮะชื่อว่าอีสูโรโบแมนอู่ตะเภานะฮะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับเพราะว่าดูจากจำนวนคนที่เข้าร่วมไม่ใช่เฉพาะเพียงคนไทยนะครับชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปนะครับหรือว่าทางญี่ปุ่นนะฮะก็เข้าร่วมอย่างคับคั่งเรียกว่าเต็มโควต้าของคณะจัดงานนะครับก็ถือว่าการตอบรับดียิ่งนะครับสำหรับอิสุโรโบแมนอู่ตะเภานะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่สอดคล้องนะฮะกับภาพลักษณ์นะฮะของอิสุสุนะครับเพราะว่าต้องใช้ทั้งพละกำลังนะฮะแล้วก็ความอดทนอย่างสูงนะฮะซึ่งก็เข้ากับความแข็งแกร่งทนทานของรถอิสุเรานะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่สอดคล้องแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอิสุเป็นอย่างดียิ่งนะฮะแล้วก็วันนี้ก็โชคดีนะฮะคือทั้งอากาศนะฮะแล้วก็ทะเลอะไรต่างๆก็เป็นใจมากนะฮะทำให้การแข่งขันก็สนุกสนานอย่างยิ่งครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากมายครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงผู้บริหารของทางอิสุและดารานักแสดงที่รักในไตรกีฬาครับเหนื่อยเหนื่อยทีเดียวนะแต่สนุกมากนะฮะโดยเฉพาะ last 200เมตรนะฮะก็วิ่งเต็มที่แล้วมันก็หมดแรงแล้วก็สดชื่นเลยนะฮะก็วันนี้ก็วันที่ดีนะฮะคิดว่าผมทำได้ผมทำได้เป็น PB ใหม่นะฮะก็คือ2ชั่วโมง40นาทีเดิมผมเคยทำ2ชั่วโมง50ตอนนี้ก็เร็วขึ้นประมาณ10นาทีก็ดีใจครับคราวนี้ว่ายน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ากระแสน้ำพัดแล้วก็ว่ายเบี้ยวก็ใช้ไป31นาทีครับน้อยกว่าที่คาดไว้ผมคิดว่าน่าจะได้สัก27 28อะไรเงี้ยไม่ว่ากีฬาอะไรก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นนะครับแต่กีฬาก็เป็นทางเลือกนึงนะฮะคนที่เล่นแต่กีฬาเนี่ยแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีความบ้าอยู่ในตัวด้วยอย่างที่บอกครับมันเป็นกีฬาที่มีความสุขอยู่บนความทรมานอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูครับถ้าเกิดมันตรงกับความตั้งใจของคุณอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าทุกคนที่ได้เริ่มหันมาเล่นไตรกีฬาเนี่ยไม่มีใครเลิกเลยแล้วก็เล่นกันต่อไปผมเชื่อว่าไม่ว่าทำอะไรนะครับในกีฬาไตรกีฬาด้วยนะครับในชีวิตด้วยสิ่งที่เราได้รับก็คือมันคือผลของความพยายามนะการแข่งขันไตรกีฬาในครั้งนี้นะครับยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ด้านในสนามบินอู่ตะเภาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้การดูแลของกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการเรียกได้ว่าเป็นแหล่งพักผ่อนใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเส้นทางคมนาคมและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทีเดียวครับหาวันพักผ่อนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันนะครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight สำหรับวันนี้เวลาของ Cyber City ก็หมดลงแล้วครับกลับมาพบกับ Creative Digital City ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ